ของเพ่อย่าให้เนนนั่งอยู่ในนี้คนเดียวเลยนะจ๊ะไม่ได้เนนต้องนั่งสมาธิห้ามออกจากโบสถ์จนกว่าเนนจะสำนึกผิดแต่ว่าเนนกลัวนะจ๊ะหลวงตากำลังอาพาธช่วงนี้หลวงพี่ขอละอย่าให้หลวงตาต้องลำบากใจพ่อเนนอีกเลยแต่ว่าก็ได้จ๊ะอ่ะนั่งไปหุ้ยเจ้าเล่ห์นักนะโยมพิษครับหลวงพี่หลวงพี่ครับเนนไปซนทำอะไรผิดเหรอครับถึงกับขังเนนไม่ได้โบสถ์แบบนั้นน่ะก็พระโยมนั่นแหละเนนเขาถึงผิดอาบัติเพราะผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะครับก็เพราะใครกันล่ะที่คอยเล่าเรื่องผีสางนางไม้กอกหูเนนจนไม่มีสมาธิปฏิบัติธรรมแถมยังอวดอ้างว่าตัวเองมีนิมิตอีกขนาดนี้เนนเห็นอะไรเหรอครับหลวงพี่ถึงทำโทษเนนขนาดนี้เนนเห็นโยมพี่รัติการตายในงานแต่งจ้าอะไรนะครับเนนเนนพูดจริงนะจ้าเนนไม่ได้ฝันด้วยถ้าเป็นจริงที่เนนว่าก็แย่สิครับคุณเดียวครับนี่นายปลาดุกฟูไม่ยืนเกะกะอะไรแถวนี้ฉันจะเอาของไปช่วยที่งานแล้วถ้านายไม่คิดจะช่วยมันเร็วขึ้นแล้วก็ไปไกลๆโอ้นี่คุณเดี๋ยวครับคุณฟังผมก่อนได้ไหมนี่อย่าดุให้มันมากได้ไหมครับถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยก็อย่าพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะฉันตามไปนี่นายว่าใช่เหรอไปกินอะไรมาฮะถึงได้กล้าปากดีมาว่าฉันคอยดูเถอะฉันจะจับนายนี่ไปปล่อยป่าช้าไซเข็ดถ้าคุณยังไม่หยุดฟังผมแล้วก็ได้ไปร้องไห้ที่ป่าช้าหมดแน่นี่นายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนอะห้องแต่งตัวคุณต้องรีบไปเตือนเพื่อนคุณนะว่าวันนี้อ่ะมันจะไม่ใช่แค่วันแต่งงานอย่างเดียวมันจะเป็นวันตายของเพื่อนคุณด้วยอ่ะอ่ะคุณน้องขาหันหน้ามาให้พี่แม่ดูหน่อยสิคะอ้าวมานี่มาว้าวสวยมากค่ะคุณน้องกิฟต์มีไฟหลั่นลาดีดาแน่ๆเลยค่ะอุ๊ยไหนหมุนสิโอ้โหสวยงามมากค่ะเป็นไรไหมคะชุดสวยไม่ถูกใจอะคะโอ้ยนี่อย่าให้พี่ไก่รูปไอ้นางขาดนะคะชีได้งอนไม่ขึ้นแคทวอล์กชีแน่ค่ะลัตติไม่ได้ไม่ปลื้มชุดหรอกค่ะชุดนี้สวยมากแต่ลัตติแค่ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างนี้พี่แม่เข้าใจค่ะว่าคุณน้องอะต้องทนเอาชีวิตไปผูกติดกับผู้ชายที่เราไม่ได้รักแต่ทำยังไงได้ล่ะคะถ้าเรายอมเสียชื่อเราก็เสียหายนะคะไม่ต้องห่ว
่วงหรอกค่ะคุณน้องค่ะพอแต่งงานเสร็จปุ๊บคุณน้องก็เวียงใส่ปั๊บเลยสิคะพี่ว่าสนุกดีออกเอาให้ยายคุณหญิงน่ะขนหัวลุกไปเลยค่ะคุณแมรี่คะเอาคะมีนักข่าวมาขอพบค่ะนักข่าวเหรอมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอไปเคลียร์ก่อนนะคะโอ้ดูได้ยังไงเลยค่ะแย่จริงๆเลยพี่มาแล้วพี่มาแกแน่ใจนะไอ้ฟูว่าเนนเขาไม่ได้ฝันไปอ่ะโถแกเนนนั่งยืนยันนอนยันนั่งยันเลยนะเว้ยแต่ก็มีฉันอยู่ด้วยนี่เรื่องแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ไงไม่รู้เว้ยอันนี้แกตื่นแล้วติดเขายังฉันเล่าให้ยายนักข่าวฟังแล้วเขาคงไปเตือนกันแล้วล่ะเตือนแล้วก็ต้องระวังด้วยยังไงเราก็ต้องให้พ้นคืนนี้ไปให้ได้ไอ้ตะวันฉายไอ้ตะวันไอ้ตะวันฉายแกไปไหนวะน้องรติคะค่ะมีคนมารอพบอยู่ด้านนอกค่ะใครไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นรออยู่ตรงระเบียงค่ะเธอเป็นใครเซิ่นคอยชื่อหนูดี้คอยเป็นคู่หมั่นของไอ้ตะวันฉายอะฮะฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดบ่ต้องมาแอบแปลบ่ฮู้ว่าชี่คอยฮู้ว่าเจ้ามารยาหลอกล่อให้ไอ้ตะวันฉายฮักเจ้าหยุดที่ฉันบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเนี่ยฉันหมายถึงว่าฉันฟังที่เธอพูดมาไม่เข้าใจโอเคพอดีว่าฉันกำลังฝึกภาษาไทยก็เลยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงฉันชื่อหนูดีเป็นคู่มั่นของพี่ตะวันฉายคู่มั่นใช่คุณแม่ของพี่ตะวันฉายเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่าเธอล่อหลวงให้ลูกชายเขาหลงรักเธอจนหัวปักหัวปั๊มยังไงเธอทำให้เขาผิดสัญญากับฉันว่าเขาจะแต่งงานกับฉันฉันว่าที่เธอพูดมาเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันละฉันไม่ได้ล่อลวงคู่มั่นของเธอบ่ต้องมาแสดงเป็นนางเอกใส่คอยเลยจะทำอะไรฉันจะเรียกให้คนมาจัดการกับเธอจริงๆด้วยฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเพราะว่าฉันกำลังเรียนภาษาไทยฉันดูละครไทยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ทำตัวเป็นนางร้ายเด็ดขาดมาแล้วฮะนี่ฮะคุณหนูดีนี่ฉันมอบให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของเธอวันนี้เธออาจจะแย่งพี่ตะวันฉายไปจากฉันได้แต่หลังจากเนี้ยเธอเตรียมตัวรับมือฉันกับคุณหญิงแม่ไว้ให้ดีละกันจ๊ะไปฮะรติแย่แล้วแกหนีมาให้แกเนี่ยตะวันฉายตัดสินใจเอาแล้วกันว่าคุณจะอยู่หรือว่าคุณจะไปมันมาเป็นลูกสะใภ้ป้าได้ไม่เกิน3 วันแน่ๆเลยล่ะจ้ะ